10สายพันธุ์ฉลามสุดแปลกที่คุณอาจไม่คิดว่ามีอยู่จริงหลายคนคงเคยจำภาพฝังใจกับฉลามในเรื่องจอนักล่าสุดโหดเป็นฝันร้ายแห่งทะเลฉลามเป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์ตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์ปัจจุบันมีการพบสายพันธุ์ฉลามกว่า500สปีชีส์ซึ่งอยู่ใต้ท้องทะเลบางชนิดก็ไม่ได้ดุร้ายแบบในสารคดีหรือในหนังและนี่คือ10ฉลามสายพันธุ์หายากที่มีอยู่จริงในท้องทะเลที่คุณอาจไม่เคยรู้ว่ามันมีชีวิตอยู่บนโลกนี้อันดับที่10 Treasure Sharkฉลามหางยาวรูปร่างปราดเปรียวแต่มีนิสัยขี้อายหาตัวพบได้ยากและปัจจุบันถูกพบเรียกว่านับครั้งได้โดยมันมีประสาทรับกลิ่นที่ไวมากและมักล่าปลาตามแนวปะการังด้วยวิธีการตวัดหางยาวๆใส่ปลาตัวอื่นให้มึนงงแล้วกินเป็นอาหารในปัจจุบันปลาฉลามหางยาวถูกจัดเป็นปลาฉลามที่ใกล้สูญพันธุ์อันดับที่9 The Dwarf Lantern Shark สายพันธุ์ฉลามที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกชนิดหนึ่งลำตัวยาวประมาณ8นิ้วโดยมันกินพวกกุ้งตัวเล็กๆเป็นอาหารและอาศัยในทะเลที่ลึกจนมืดมิดโดยผิวหนังของมันสามารถเปล่งแสงได้เหมือนโคมไฟเพื่อใช้พลางตัวจากนักล่าได้เป็นสายพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์และพบเห็นได้ยากมากซึ่งพบเห็นได้ไม่บ่อยนักอันดับ8 Cookie Cutter Shark อย่าหลงกลด้วยชื่อสุดน่ารักและตาบ้องแบ๊วของมันเป็นเด็ดขาดเพราะเจ้าตัวนี้เป็นตัวร้ายที่สุดเลยเป็นฉลามขนาดเล็กพันหายากและมีการกินที่สุดโหดคือจะบดเหยื่อด้วยฟันอันแหลมคมราวกับเครื่องตัดคุกกี้ที่แม้แต่ปลาตัวใหญ่หรือฉลามด้วยกันเองก็กลายเป็นเหยื่อของมันอย่างง่ายดายและมีการบันทึกว่าเคยโจมตีมนุษย์อันดับที่7 Goblin Shark ฉลามที่มีเขายื่นออกมาโดดเด่นหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวดูคล้ายปีศาจกอบลินแถมยังมีตัวเป็นสีชมพูที่ไม่ได้ช่วยให้ดูน่ารักขึ้นเจ้านี่สามารถโตได้มากที่สุดถึง3เมตรวิธีที่มันใช้ไล่เหยื่อคือด้วยการรับรู้กระแสไฟฟ้าผ่านทางเขายาวๆของมันนั่นเองเจ้าตัวนี้เคลื่อนไหวได้ช้ามากและไม่ทำร้ายมนุษย์อันดับที่6 Chimera หรือ Ghost Shark ฉลามที่อาศัยอยู่ในน้ำลึกหายากใกล้สูญพันธุ์ซึ่งอาศัยใต้ทะเลลึกราวๆ 2-300 เมตรเท่านั้นมีปากคล้ายงวงช้างมีลูกตาที่ใหญ่มากบางตัวก็มีเขามีขี้เหมือนปีกนกจึงเป็นฉลามที่รวมเอาส่วนประกอบของสัตว์หลายๆชนิดมารวมกันซึ่งเป็นที่มาของชื่อที่เรียกว่าคิเมล่าสัตว์ในเทพนิยายกรีกที่หางเป็นงูปีกเป็นนกตัวเป็นอูฐเท้าเป็นสิงโตอันดับที่5 Basking Shark ฉลามยักษ์ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2รองมาจากฉลามวาฬด้วยลำตัวยาวถึง12เมตรซึ่งเท่ากับรถทั้งคันแต่โชคดีที่เจ้าตัวนี้เป็นฉลามไม่กินเนื้อซึ่งมันชอบกินสัตว์จำพวกแพลงก์ตอนมักพบเห็นได้ตามชายฝั่งประเทศสกอตแลนด์บางครั้งถูกเรียกว่าปลาอาบแดดเพราะมักมาหาอาหารกินอยู่เหนือผิวน้ำและมันชอบสัมผัสอากาศอุ่นอยู่เสมออันดับที่4 The Wobber Gong Shark เป็นฉลามที่มีสีสันสวยงาม
อาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียเป็นฉลามที่ไม่ค่อยมีพิษภัยแต่ด้วยลำตัวที่เนียนกลมกลืนไปกับผืนทรายถ้าใครเผลอไปเหยียบเข้าก็จะอันตรายมากแต่คนพื้นเมืองแถวนั้นมักจับเจ้าฉลามนี้ไปทอดกินเป็นอาหารซะโดยมากอันดับที่3 Pocket Sharkเราคงเคยได้ยินเรื่องหมากระเป๋ากันมาแล้วถ้าจะมีฉลามกระเป๋าบ้างก็คงต้องเป็นเจ้าตัวนี้ฉลามจิ๋วพันหายากตัวนี้เป็นฉลามพันหายากสายพันธุ์ดึกดำบรรพ์เกิดมาเมื่อ50ล้านปีที่แล้วซึ่งเคยถูกพบเพียงแค่ 2-3 ครั้งเท่านั้นด้วยลำตัวยาวเพียงแค่ 5.5 นิ้วหรือ 14 เซนติเมตรอันดับที่2ฟลิวชาร์คใครจะเชื่อว่าอสุรกายรูปร่างพิลึกนี้จะเป็นฉลามที่มีอยู่จริงในโลกนี่คือฉลามพันธุ์ดึกดำบรรพ์ที่ไม่ค่อยได้พบเห็นนักซึ่งที่ผ่านมานักวิจัยพบฟอสซิลเจ้าตัวนี้หลายครั้งและคิดว่ามันสูญพันธุ์ไปแล้วแต่ในปี2007กลับถูกพบที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกลำตัวความยาวประมาณ 1.6 เมตรมีฟันมากกว่า300ซี่อยู่ในปากแต่ไม่นานฉลามตัวนี้ก็ตายลงในไม่กี่ชั่วโมงต่อมาอันดับที่1 Mega Mouse Shark ฉลาม Mega Mouse เคยพบเห็นทั่วโลกเพียงแค่70ครั้งเท่านั้นถูกจัดให้เป็น1ใน3สายพันธุ์ฉลามที่กินแพงต้นเป็นอาหารพวกมันสามารถมีชีวิตได้ยาวถึง100ปีตัวมันสามารถยาวได้ถึง 5.5 เมตรและอ้าปากได้กว้างถึง 1.3 เมตรบริเวณรอบๆปากนั้นสามารถเรืองแสงได้เพื่อใช้ล่อเหยื่อโดยพวกมันอาศัยอยู่ใต้ท้องมหาสมุทรลึกกว่า 1,000 ฟุต